ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการล็อกอินไอ้เจ้า Ragnarok M นะด้วย Facebook นะครับหลายคนล็อกอินไม่ได้นะครับก็ก่อนอื่นเลยสิ่งที่คุณต้องมีในโปรแกรม Knock นะครับนั่นก็คือแอปที่ชื่อว่า Facebook นะครับที่ไม่ใช่ Lite ตัวนี้นะต้องดาวน์โหลดใหม่นะครับก็ไปที่ Play Store นะครับ Play Store นะจากนั้นก็ไปดาวน์โหลดแอป Facebookนะครับพิมพ์ในนี้แหละแอป Facebook นะ Facebook กดติดตั้งครับกดยอมรับครับรอสักครู่นะฮะโอเคมันน่าจะได้ละก็กลับไปสู่หน้าโฮมนะครับนี่นะปุ่มโฮมนะฮะปุ่มโฮมก็รอสักพักนึงให้มันติดตั้งมันจะมีแอป Facebook โผล่มามีไหมเอ่ยมีหรือยังยังไม่เสร็จนะครับแป๊บหนึ่งนะหลายๆท่านเป็นนะครับว่าเอ๊ะมันจะล็อกอินด้วย Facebook อย่างไรนะครับทำนี้คือต้องล็อกอิน Facebook ก่อนแล้วไปล็อกอินกับไอ้เจ้าเกมเนี่ยผ่าน Facebook อีกทีนึงงงไหม เดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันนะฮะแป๊บหนึ่งนะ Facebook ใช้เวลาการโหลดดาวน์โหลดนานสักนิดหนึ่งนะครับผมขอ stop ก่อนแล้วกันโอเคหลังจากที่รอสักพักหนึ่งนะครับก็ประมาณ5นาทีได้คือน็อกมันดีเลย์หน่อยนะครับโอเคมันก็จะได้แอปที่ชื่อว่า Facebook ขึ้นมาเราก็ไปคลิกที่ Facebook ครับแล้วก็ล็อกอินโดยใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับใครเป็นเบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านก็ตามนั้นนะคือผมจะล็อกอินให้ดูนะครับเลือกอันนี้แล้วกันแล้วก็ให้ป้อนรหัสผ่านที่เราต้องการนะครับคือเลือกอีเมลอันไหนก่อนก็ได้จะพูดอย่างนี้เลือกอีเมลอันไหนก็ได้เพราะมันแก้ไขได้นะครับนี่นะแก้ไขได้สมมติว่าผมไม่ได้ใช้อันนี้แล้วกันผมใช้อีเมลอีกอันหนึ่งขอสต็อปหนึ่งแป๊บหนึ่งนะผมจะใส่รหัสอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับโอเคผมใส่อีเมลรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยกดเข้าสู่ระบบครับพอเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วก็เริ่มต้นใช้งานอันนี้คือเรียบร้อยนะเรียบร้อยในการเข้าสู่ระบบของ Facebook นะครับของ Facebook นะรู้สึกจะเข้าครั้งแรกต้องกดอันนี้ประมาณนี้นะครับโอเคเข้ามาสู่ Facebook เรียบร้อยนะฮะก็ให้กลับไปหน้าหลักนะครับโดยการกดปุ่ม Home นี่นะเป็นรูปบ้านเนี่ยนะฮะแล้วเข้าไปที่ Ragnarok M นะครับ Ragnarok M Facebook เวอร์ชันใหม่จะรู้สึกจะต้องผูกกับไอ้เจ้า Gmail หรือว่าอีเมลที่เราเคยกรอกไว้นะฮะก็กดยืนยันนะครับดาวน์โหลดแพทช์แป๊บนึงนะครับกดล็อกอิน Facebook แล้วมันก็จะเด้งไปหน้า Facebook ที่เราผูกอยู่ไว้อ่ะแล้วกดดำเนินการต่อนะครับอ่ะเรียบร้อยลงทะเบียนด้วย Facebook เรียบร้อยนะครับกด Touch in Game ก็จะมาสู่หน้าของสร้างตัวละครนะครับก็ทำแบบวิธีนี้แหละคล้ายๆกันนะครับในการล็อกอินนะคือถ้าคุณอยากล็อกอินด้วย Facebook คุณก็ต้องโหลดแอป Facebook ก่อนนะครับกดบวกนะฮะในการสร้างตัวละครนะครับกดสร้างตัวละครนะครับเราจะเอาตัวไหนก็เลือกเอานะฮะมันจะมีให้เลือกอย่างนี้นะเป็นวงเนี่ยเป็นวงเห็นปะมีอะไร Assassin ใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้อะไรวะAssassin นะครับอันนี้ตัวของไนท์นะครับมีตัวอะไรอีกเยอะ
ตัววิสาดนะฮะนี่ตัวของแบ็กสมิธแล้วก็เนี่ยอ่านว่าไงวะแล้วก็อันนี้ฮันเตอร์สายที่เล่นกันเยอะนะครับฮันเตอร์อาร์เชอร์อะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้นะในการเซตนะครับสมมติว่าครีเอทตัวหนึ่งก่อนแล้วกันตัวไหนดีวะตัวไหนดีครีเอทมาลองเล่นตัวของไนท์แล้วกันมันก็จะเปลี่ยนทรงผมได้ไหมเปลี่ยนทรงผมได้ปึ๊บ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 แล้วก็เลือกหัวสีอะไรได้เห็นปะเลือกหัวสีเขียวแดงดำนี่แล้วก็เลือกเขาได้อันนี้ลองสวมนะครับมันจะไม่ติดนะลองสวมเฉยๆนะครับแล้วก็การตั้งชื่อก็ตั้งตรงนี้นะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ตามนั้นนะแล้วกดเข้าเกมนะครับตั้งก่อนแล้วกันนะตัวนี้ชื่ออะไรดีวะตัวนี้ชื่อธรรมดาเลยครับกด enter ครับปึ๊บไปไหมกรอกชื่อเสร็จนะครับกดที่ด้านนอกนะครับกดเข้าเกมมีคนใช้แล้วโหยเอาอะไรดีวะอันนี้แล้วกันเข้าเกมมีคนใช้แล้วอีกโอ้โหล้าน ID ยังมีคนใช้อีกเว้ยตามชื่อช่องนะครับโอเคล็อกอินได้แล้วเห็นไหมพอล็อกอินได้มันก็จะเข้าสู่เกมนะครับปี๊ด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 มาเลยสิ่งที่มันต้องทำนะมันจะมีวิธีต้องทำนะครับก็อันนี้การกระบาดไปก่อนแล้วก็เดินได้ละเห็นไหมคือเกมเนี้ยมันจะต้องไปคุยเพื่อทำเควสนะครับไอที่มันเป็นเนี่ยเควสเนี่ยต้องไปคุยกับมันคือเราจะสังเกตได้ว่าไอตัวไหนที่เป็นเควสก็เป็นตกใจเนี่ยนะตกใจเนี่ยนะก็ไปคุยกับมันนะครับแล้วก็ถ้ามันให้ไปตรงไหนสมมติว่าอ่ะตรงนี้ก่อนเอาตัวแรกเลยกันรับงานนี้นะครับมันก็จะได้ของเห็นไหมง่ายทำเควสอ่ะ คือมันมีบอกให้นะครับมันมีบอกให้เลยมันไม่ต้องแบบไม่ต้องเหมือนไอ้ PC รุ่นเก่าไม่มีบอกมันต้องหาเองเนี่ยเห็นไหมพอบอกเสร็จปุ๊บเนี่ยให้มาคุยไอ้ตรงนี้อ่ะเปิดแผนที่กลางง่ายๆคุยกับมันเท่านี้แหละง่ายโคตรนะแล้วก็โอเคเควสเสร็จละ1อันคือเควสตรงไหนใช่ไหมมันจะมีตรงเนี้ยครับเพราะว่าเราขยายก่อนมันจะมีแบบลูกศรเนี่ยนี่คือเควสนะครับมองเล็กน้อยจิ้มไปเห็นป่ะมันบอกให้เราไปตรงนี้นะนี่ไปคุยกับไอ้นี่ไอ้นะครับโอเคเราก็ไปตรงนี้ง่ายไหมง่ายสุดแล้วมั้งในการเล่นเกมนี่คุยกับพอลลิงพูดได้โอเคเนี่ยเห็นป่ะไปตีตรงนี้สิอะไรประมาณนี้มันจะบอกให้ไปตีใช้กิ่งไม้โจมตีอัตโนมัตินะครับก็ซัดไปตายไหมเนี่ยเสร็จปุ๊บอ่ะเรียบร้อยเลเวลอัพใจเย็นพี่โฮลลิ่งยักษ์สวมใส่นะเรียบร้อยนะ
คือง่ายๆเลยแม่งทำตามเควสไปง่ายๆเลยเวรกรรมละพอทำเควสเสร็จนะครับมันก็จะให้เดินเห็นไหมมีจุด3จุดให้เพื่อให้เดินนะครับสุดๆละง่ายสุดๆในการทำเควสเห็นไหมมันจะมีแบบว่ารายการที่มันบอกนะครับก็ให้ไปตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะตรงนี้นะให้ไปตรงนี้นะเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับให้มาตรงนี้ที่มันจุดๆนี่แหละให้มาตรงนี้ให้มาตรงนี้นะโคตรบอกอะแล้วก็ให้คุยกับอีกคนที่มีจุด3จุดด้านบนหัวเรียบร้อยเรเวล3ในพันตานะครับสิ่งที่เกมนี้ต้องมีนะคือคุณต้องรู้ว่าไนท์หรือว่าอาชีพอื่นๆเนี่ยมันต้องล็อกอินด้วยอะไรนะครับไม่ใช่ล็อกอินด้วยอะไรมันต้องอัพสเตตัสไหนนะครับมันก็เนี่ยคิดที่ชื่อนะครับแล้วก็มาอัพตามที่คุณต้องการนะอาจจะอัพสเตงอัพเด็กอัพอินอะไรก็ตามแต่และแต่ละอาชีพนะครับโอเคนี่แค่นี้แหละโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวนานขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ